มีพระเถระองค์หนึ่งครับที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่เจริญฌานด้วยเมตตาและก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นทักขิณยบุคคลก็คือเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้ควรแก่ของมาบูชาที่สุดนะครับโดยยกย่องให้ท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเหนือกว่าภิกษุทั้งหลายในสองด้านนะครับคือการเจริญฌานด้วยเมตตาหรือที่เรียกตามภาษาคัมภีร์ว่าอรณวิหารก็คืออยู่ด้วยเมตตาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปฏิปทาสมควรแก่การรับเครื่องทักษิณานะครับก็คือเครื่องที่เอามาถวายมาบูชานะครับนี้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เราไม่ค่อยจะได้ยินชื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมหรือว่ายอดเยี่ยมในครั้งพุทธกาลตามประวัติของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ถ้าอยู่กลางแจ้งฝนก็ไม่กล้าตกแดดก็ไม่กล้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องไปติดตามดูว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพระเถระรูปนี้ชื่อว่าพระสุภูติเถระพระสุภูติเนี่ยเกิดในตระกูลแพทย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณะทั้ง3ทั้ง4ของอินเดียโบราณนะครับเป็นวรรณะที่อยู่ระดับกลางค่อนข้างต่ำนะครับแต่ก็ยังเป็นบุตรของสุมนะเศรษฐีก็คือยังเป็นเศรษฐีนะครับผู้ซึ่งเป็นน้องชายของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนะฮะก็คือพี่ก็เป็นเศรษฐีน้องก็เป็นเศรษฐีนะครับแต่เราไม่ค่อยจะได้ยินสุมนะเศรษฐีนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเราจะเข้าใจซึ่งตระกูลนี้เขาอยู่ในนครสาวัตถีนะครับแล้วก็ท่านสุภูตะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะดีนะครับตั้งแต่เป็นเด็กเกิดขึ้นมาผิวพรรณก็ผ่องใสสะอาดงดงามนะเรียกว่าเป็นผู้ชายแต่คล้ายกับผู้หญิงก็คือว่ามีความงดงามจึงเรียกว่าสุภูตินะครับสุภูติก็จริงๆก็คือแปลว่าเป็นดีเกิดดีซึ่งถือว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลมากโดยในตำราเขาก็บอกว่ามีความหมายคือสุภูติเนี่ยมีความหมายว่าผู้เกิดดีทีนี้เหตุการณ์ที่จะชักนำท่านสุภูติเนี่ยให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านยังคงจำได้นะครับถ้าได้ฟังเรื่องราวของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีซึ่งในฐานะที่เป็นลุงนะครับได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่ประทับที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันและก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลแล้วก็กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเสด็จสู่กรุงสาวัตถีนะครับโดยในครั้งนั้นเนี่ยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นราชอุทยานของเจ้าชายเชตราชกุมารด้วยวิธีที่นำเงินมาวางเรียงให้เต็มพื้นที่ตามที่ต้องการนะครับโดยตามตำนานตรงนั้นก็ปรากฏว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยต้องใช้เงินถึง27โกฏจึงได้พื้นที่พอแก่ความต้องการซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็ประมาณ18กรีซนะครับซึ่งเป็นมาตรวัดหรือเป็นการวัดของสมัยโบราณนะครับ18กรีซนะครับ1กรีซกรีซก็คือกอไก่รอเรือสระอีสอเสือนะครับ1กรีซเนี่ยมันเท่ากับ125ศอกนะครับนะก็คือกว้างคูณยาวนะครับซึ่งก็ประมาณตารางศอกนะถ้าพูดถึงนะครับแล้วก็ใช้เงินอีก27โกฏ
สร้างพระคันธกุฎีที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคและก็เสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ด้วยนะครับแต่ก็ยังขาดพื้นที่สร้างซุ้มประตูพระอารามก็เป็นการให้โอกาสแก่เจ้าชายเจตราชกุมารเนี่ยซึ่งมีศรัทธาก็ปรารถนาที่จะมีส่วนด้วยในการสร้างวัดจึงขอมอบพื้นที่ให้จัดสร้างโดยให้จารึกพระนามของเจ้าชายเอาไว้ที่ซุ้มประตูพระอารามนั้นก็เลยชื่อว่าเชตวันดังนั้นพระอารามนั้นก็จึงชื่อว่าเชตวันมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่เศรษฐีสร้างนะครับเจ้าชายนี้ก็ไม่เบานะครับเพราะว่าเสียทั้งที่ได้แต่ก็ได้เงินมาแต่ก็บริจาคที่นะครับแต่โดยที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนั้นวัดดังกล่าวเป็นชื่อของราชกุมารไม่ใช่ชื่อของอนาถาปิฎกเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าทั้งฉลาดทั้งมีศรัทธานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่คนคิดมากไม่ใช่คนทำบุญและอยากให้ชื่อปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเจ้าชายจะขอชื่อวัดไปตั้งก็ไม่มีปัญหานะครับวัดเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็มีชื่อมีเสียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูท่านสุภูตะนะครับสุภูตะตอนนั้นเป็นหนุ่มแล้วนะครับในวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยได้จัดฉลองวิหารเจตวันนั้นน่ะก็ได้กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารที่บ้านนะครับนะที่บ้านหรือว่าในบริเวณที่จัดเป็นบรมพิธีนั่นแหละนะครับคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยนะครับสุภูตะซึ่งก็เป็นหนุ่มขนองนะครับซึ่งเป็นหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ตามไปร่วมพิธีช่วยงานนั้นด้วยครั้นได้เห็นฉัพพรรณรังสีก็คือรัศมีที่เปล่งออกมาจากองค์ของพระพุทธเจ้านะครับดูมีสีสันเรืองรองเรียกว่าสว่างไปทั่วบริเวณก็ทำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสมีการถวายพระทหารเบญแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เนี่ยเป็นประมุขเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อได้เสร็จภารกิจเรียบร้อยเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ตรัสแสดงธรรมกถาอนุโมทนาก็เรียกว่าพูดหลังฉันเสร็จเนี่ยนะครับสุภูตะหรือสุภูติกุฎุมพีเนี่ยก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยก็ยิ่งเกิดศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นจึงกราบทูลขอบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์นะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตครั้นได้อุปสมบทสมดังปรารถนาแล้วก็ศึกษาพระวินัยปิฎกและก็พระอภิธรรมปิฎกจนเชี่ยวชาญจากนั้นท่านก็เรียนพระกรรมฐานจากบรมศาสดาแล้วหลีกไปบำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าไม่นานนักท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตตผลเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระสุภูตะโดยปกติแล้วเนี่ยท่านมักจะเข้าฌานสมาบัติเพื่อแสวงหาความสุขอันเกิดจากการสิ้นกิเลสนะครับท่านก็ประกอบด้วยคุณสมบัติ2ประการด้วยกันก็คือหลังจากที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็บำเพ็ญตนเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีคุณสมบัติก็คือประพฤติปฏิบัติเป็นพระจริยวัตรประจำของตนเองก็คือ1เรียกว่าอรณวิหารธรรมอรณะตัวนี้ก็คือออ่างรอเรือนอเนนนะครับวิหารธรรมก็คือว่าเป็นผู้ที่มีธรรมที่เป็นเครื่องเจริญอยู่ตลอดเวลาซึ่งประกอบด้วยเมตตาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ที่เป็นอยู่คือมีชีวิตอยู่แบบไม่มีข้าศึกก็คือมีแต่เมตตาไม่มีใครเป็นศัตรูนะครับ
นี่คุณสมบัติข้อที่1ของท่านสุภูตะนะครับคุณสมบัติข้อที่2ท่านสุภูตะเนี่ยถือว่าเป็นทักขิณยะบุคคลคือเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานที่บุคคลอื่นเขานำมาถวายทั้งนี้ก็เพราะท่านเนี่ยมีปฏิปทานำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ที่พบเห็นอันเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งแม้แต่ในยุคนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้ทราบข่าวว่าท่านเป็นผู้ที่มีปกติเข้าฌานประกอบด้วยเมตตาเป็นประจำไม่เว้นแม้แต่ในขณะบิณฑบาตก็ยังทรงแผ่เมตตาให้แก่ผู้ที่ถวายอาหารบิณฑบาตอย่างทั่วถึงครั้นเมื่อพระเถระเนี่ยจาริกมาสู่แคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารก็จึงได้อาราธนาให้พระท่านก็คือพระท่านสุภูตะเนี่ยนะครับเข้ามาในเว้นแคว้นแล้วก็จำพรรษาซะในเว้นแคว้นแต่ว่าเมื่อนิมนต์เสร็จแล้วด้วยศรัทธาเริ่มใสนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็ถือว่าเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีราชกิจเยอะนะครับก็เลยลืมสั่งต่อว่าให้จัดหาที่พักให้ทำสร้างวัดหรืออะไรให้กับท่านอยู่นะครับเพื่อความสะดวกสบายก็เลยไม่ได้อำนวยท่านก็มาตามนิมนต์พอมานิมนต์แล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเพราะว่าพูดนิมนต์ก็ลืมไปเนี่ยท่านก็เลยจำพรรษาอยู่กลางแจ้งนะครับจำพรรษาอยู่ในกลางแจ้งเมื่อพระอรหันต์ผู้ที่ทรงคุณสมบัติดังนี้เนี่ยนะครับจำพรรษาอยู่กลางแจ้งเนี่ยอำนาจของบุญของคุณของท่านเนี่ยก็ทำให้ดินฟ้าอากาศเนี่ยไม่กล้าที่จะตกลงมาเพราะเกรงว่าท่านจะไม่สบายนะครับก็ไม่กล้าก็เรียกว่ามีคุณหรือมีอิทธิฤทธิ์นะครับทำให้อากาศเนี่ยเกิดความแปรปรวนไม่ตกต้องตามฤดูกาลกลับทำให้ประชาชนของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเดือดร้อนนะเดือดร้อนเพราะไม่มีฝนไม่มีฟ้ามาทำนานะครับการเกษตรผลผลิตก็ไม่ดีอันนี้เป็นสาเหตุเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารลืมสร้างวัดหรือสร้างที่พักให้กับพระอรหันต์ที่ชื่อสุภูตะนั่นเองนะครับเมื่อความเดือดร้อนไปทั่วความก็ทราบถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเมื่อเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนนะครับซึ่งพระราชาเนี่ยทุกยุคทุกสมัยนะครับโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมราชาเวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็จะเฝ้าพินิจพิจารณาว่าสาเหตุมันมาจากอะไรพิจารณาจากภัยธรรมชาติสถานการณ์บ้านเมืองเวรกรรมมาจนกระทั่งถึงการประพฤติปฏิบัติตนของตนเองของพระราชานะครับเมื่อพิจารณาดังนั้นเนี่ยก็ทราบว่าตนเนี่ยได้ลืมไปเพราะว่าได้นิมนต์พระเถระมาที่มคธแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ท่านเนี่ยได้จำพรรษาในกลางแจ้งจึงเป็นเหตุให้ฝนแล้งไปทั่วเมื่อทราบสาเหตุแน่ชัดแล้วก็จึงรีบแก้ไขด้วยการรับสั่งให้สร้างกุฏิถวายท่านโดยด่วนเมื่อกุฏิเสร็จแล้วจึงอาราธนาท่านให้เข้าพักอาศัยอยู่จำพรรษาในกุฏินั้นจากนั้นฝนก็ตกลงมาชาวประชาก็พากันดีอกดีใจปลูกพืชได้ผลก็ได้ผลดีแล้วก็ได้ทำบุญสร้างกุศลกับพระสุภูตะมหาเถระด้วยเหตุนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้าซึ่งยกย่องท่านในตำแหน่งผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางอารณธรรมวิหารหรืออารณวิหารธรรมและทักขิณยะบุคคลซึ่งก็คือผู้ที่เป็นอยู่ด้วยเมตตาธรรมและเป็นผู้ที่สมควรรับสิ่งที่ผู้อื่นนำมาถวายท่านก็ได้ช่วยพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาด้วยคุณวิเศษของท่านนี้ทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง
จนกระทั่งถึงเวลาท่านก็ดับขันปรินิพานไปนี่คือเรื่องราวของพระรูปงามผู้ซึ่งมีบุญญาธิการมากจากอดีตและก็จากความประพฤติในปัจจุบันครับพระสุภูติมหาเถระThank you.